สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะแพรวจะพามารีวิวรองพื้นนะคะซึ่งเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจากชูเอมูระนะคะอาลิมิเต็ดโกลเราเคยรีวิวรองพื้นไปแล้วอาลิมิเต็ดที่มันแบบทาแล้วมันสบายผิวทาแล้วมันเหมือนไม่ได้ทาแล้วผิวหายใจได้ใช่ตัวนี้ก็คือเป็นซีซั่น2ของเขานะคะคุณสมบัติเหมือนรองพื้นตัวเดิมก็คือเน้นความทาแล้วสบายผิวปกปิดติดทนเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะคือมันมีความโกลเข้ามาด้วยเพื่อนๆแล้วคือวันนี้แพรวจะพามารีวิวก็คือจะสรุปให้ฟังว่าผลการใช้เป็นไงและจะทาให้ดูเป็นครั้งแรกเขาเพิ่งส่งมาให้เมื่อวานนะคะตัวนี้เนี่ยราคา 1,950 บาทเท่ากับตัว Unlimited ตัวธรรมดาตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็จะเป็น Unlimited แบบนี้ก็คือเหมือนกันเลยแค่อันนึงด้านอันนึงเงาก็คือคุณสมบัติของเขาตัวนี้ก็คือแมตตัวนี้ก็คือโกลไปเลยนะคะอยากรู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วแพลวคิดยังไงกับรองพื้นตัวนี้แล้วทาออกไปนอกบ้านแล้วเป็นยังไงเอาอยู่หรือไม่ติดทนหรือไม่นะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะโอเคหน้าเราก็แต่งตานะคะแต่งคิ้วเรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดถุงกันเลยนะคะก็อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์รองพื้นนะตัวใหม่จากชูเอมูระนะคะ Unlimitedโกลนะคะคือเขาบอกว่ามันบางเบาแล้วก็มันเหมือนแบบผิวได้หายใจนะคะแล้วก็ปกปิดดีแล้วก็มีความโกลแล้วก็มีความใสสกินแคร์มาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด24สีเหมือนเดิมสีของแพลวก็สี734ชื่อว่าสี Rich Beige นะคะตัวนี้มี SPF 18ด้วยตัวขวดเนี่ยมันก็จะมีความแก้วตัวที่ออกมาตัวแรกจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวใหม่ขวดมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นขวดแบบด้านเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบเน้นฟินิชชิ่งที่ค่อนข้างแมตต์กึ่งแมตต์นะคะตัวนี้เขาก็บอกเลยว่ามันแบบโกลขวดก็เลยเป็นแบบแบบนี้นะคะโกลตื่นเต้นเราอยากลองอันนี้หน้าแพลวลงสกินแคร์แล้วนะคะแพลวจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเลยละกันเพราะว่านี่ก็คือลองครั้งแรกเลยเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เลยนะคะคือสีของแพลวเนี่ย734มันพอดีผิวมากแล้วกลิ่นมันมีความหอมสดชื่นเย็นๆเบาๆแล้วก็แปรงนะคะก็คือแปรงของชูเอมูระที่ลองพื้นดีที่สุดในโลกนะคะจะลองเกลี่ยให้ดูนะแค่นี้เนื้อมันก็ดูฉ่ำแล้วนะในนี้ในกล้องกะเราก็อลังการอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันโกลมากเลยอ่ะเพื่อนๆเฮ้ยทาแล้วผิวแบบแก้ผิวสวยเลยอ่ะคือในกระจกนะคะเพื่อนๆที่แพลวดูกระจกมันตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในกระจกอ่ะมันเห็นกระทะลุฟาวเดชั่นออกมาแต่ว่ามองในกล้องเนี้ยมันโกลแล้วช่ำอันนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ทานะคะเห็นรอยกระไหมข้างนี้พอทาแล้วคือมันปกดูดิมันยังเห็นอยู่นะมันปกปิดไม่มากนักอะเรียกว่าปกปิดปานกลางแล้วกันแต่ว่ามันทำให้ผิวดูแบบช่ำแล้วดูโกลแล้วดูแบบอิ่มน้ำสวยมากเลยอะแล้วสีแบบพอดีผิวแบบพอดีแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเดี๋ยวทาอีกข้างนึงเลยหุยบนมือที่กดรองพื้นลงไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆผิวที่มือยังสวยอะโหอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เห็นรอยสิวของแพลวไม่ใช่คือมันเป็นสิวที่เพิ่งแบบระเบิดเมื่อคืนนะคะแอบปกปิดได้อยู่พอประมาณหนึ่งถ้าถามแพลวนะสีของรองพื้นเนี่ยตอนที่บีบออกมาจากขวดมันจะขาวนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราทาลงไปบนหน้าเนี่ยพอเราเกลี่ยนะมันจะกลืนคือมันจะเข้มขึ้นจากตอนที่ออกจากขวดนิดนึงอะสวยมากเลยอะฉ่ำและโกลมากไม่อยากเซ็ตด้วยแป้งเลยแต่ไม่เซ็ตไม่ได้นะคะถ้าไม่เซ็ตด้วยแป้งก็คือออกนอกบ้านไม่ได้นะคะต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเพราะนี่ที่นี่คือประเทศไทยโอ้ยตายแล้วช่ำมากสวยมากเดี๋ยวแพลวขอไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวแพลวพาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกันไปดูว่าทาอันนี้มันติดทนขนาดไหนนะวันนี้จะพยายามแข็งใจไม่สับที่สุดแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพาจะไปเปลี่ยนชุดทำผมอะไรต่างๆนะคะก็ให้ดูแล้วใกล้ๆแล้วกันว่าอันนี้ก็คือรูทีนแต่งหน้าปกติของแพลวนะคะคือทารองพื้นเสร็จแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นต่างๆนะคะตอนแรกเหมือนจะแบบจะไม่ปกปิดมากดูไปดูมาเอ้าเนียนนะคะเนียนมากเลยคือผิวแบบผิวหน้าแบบเนียนมากเลยทั้งๆที่แบบไม่ได้ทำอะไรกับมันเยอะนะคะวันนี้คอนซีลเลอร์ก็ลงน้อยมากด้วยเพราะว่าเขาบอกพ้องมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะเลิศมากเลยอ่ะเนียนนะคะเนียนเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่หนักหน้าเพราะว่ามันเป็นแบบข้อดีข้อจุดเด่นของรองพื้น Unlimited อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวแพลวไปแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันทีออกนอกบ้านเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ BTS อโศกนะคะก็ทารองพื้นมาตั้งแต่ 5:00 น.เนาะตอนนี้ก็ 3:00 น.แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันโหหน้าเป็นรอยมาสเลยอ่ะแต่ว่าผู้โดยสาร
ืนยังอยู่นะไม่ได้ซับเลยนะแล้วก็ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะคะยังเนียนอยู่มันจะมีความแบบเงามันจะมีความแบบผิวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รีบใส่มาอ่ะรีบใส่ก่อนเร็วฮัลโหลที่2นะคะก็9ชั่วโมงนะคะโอ้แล้วก็เต้นด้วยวันนี้ก็เต้นด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยแต่ว่ารองพื้นยังติดอยู่รองพื้นยังติดอยู่ไหมคะมีรองพื้นเช็คมีรองพื้นยังติดอยู่ไหมคะโอเคไม่ไหวนะคะก็ยังติดอยู่นะดูดิรองอันนี้รองพื้นตัวใหม่ของชูเอมูระนี่รองพื้นตัวไหนคะยังเนียนอยู่อ่ะทำมาสรุปผลการใช้นะคะแล้วก็รีวิวรองพื้นชูเอมูระอลิมิเต็ดโกลว์ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เท่าที่ใช้มาคือหลังจากวันนั้นเนี่ยแพลก็ไม่ได้อัดวิดีโอต่ออีกเลยแต่ว่าใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ลองทุกวันเพื่อให้ได้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นผลลัพธ์ของมันจริงๆนะคะก็คือประการแรกเลยเนี่ยรองพื้นตัวนี้นะคะมันจะเงากว่าตัวที่เป็นอลิมิเต็ดตัวแรกที่ออกมานะคะซึ่งถามว่าดีไหมดีมากแพลชอบมากนะคะเพราะว่ามันได้ผิวที่ดูแบบเป็นธรรมชาติเพื่อนๆ เพราะว่าปกติเนี่ยผิวคนเราอ่ะมันจะแบบถ้ามันร้อนหรือถ้ามันมีเหงื่อหรืออะไรมันจะมีความเงาเล็กๆอยู่แล้วเนาะมันก็ดูแบบไม่แป้งทั้งที่เซ็ตด้วยแป้งแต่ว่าพอแบบเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยผิวมันแบบมันเล่นกับแสงได้ดีแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ได้เซ็ตด้วยแป้งอันเนี้ยเป็นข้อดีอย่างแรกนะคะสำหรับคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่แบบผิวโกลหรืออยากมีผิวฉ่ำเรามองอย่างเงี้ยเหมือนรองพื้นอะมันทะลุความแมตของแป้งออกมาคือแป้งฝุ่นปกติมันก็จะแมตอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีกากเพชรอะไรเยอะแล้วก็ถามว่าติดทนไหมเอาจริงนะช่วงนี้ทุกคนต้องใส่แมสออกจากบ้านตลอดอะมันก็จะมีหลุดตรงจมูกบ้างนะคะตรงคางบ้างอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วรองพื้นตัวเนี้ยติดทนโอเคเลยสบายผิวนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบทาแล้วมันหนักหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของคุมมันไม่ได้รู้สึกว่าคุมมันเพิ่มไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแห้งแต่ก็ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื่นคือเป็นรองพื้นที่ให้ผิวรู้สึกเป็นธรรมชาติใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันคือพาวไม่ใช่คนที่หน้ามันอยู่แล้วถ้าใครเป็นคนผิวมันเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เบสที่มันแบบควบคุมความมันลงไปก่อนสักหน่อยเนาะหรือว่าคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็ควรจะลงมอยส์ไรเซอร์ก่อนทารองพื้นตัวนี้เท่านั้นนะคะถ้าถามแพลวคิดว่ายังไงกับรองพื้นตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรองพื้นที่ดีคนที่เป็นแฟนของชูเอมูระอลิมิเต็ดนะคะอยู่แล้วมาเจอตัวนี้ไปกรี๊ดเลยอย่างแพลวเนี่ยชอบมากนะคะช่วงนี้ก็คือใช้ทุกวันเป็นรองพื้นที่แบบหยิบมาทาได้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแล้วสีเยอะสีตรงกับผิวแน่นอนนะคะก็ไปเลือกกันได้ที่เคาน์เตอร์ชูเอมูระนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะดูวิดีโอนี้แล้วตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างแพลวเนี้ยทาติดกันมา 3-4 วันอะไรเงี้ยแพลวรู้สึกว่าแบบโอเคมากเลยแล้วสีก็ดีสีมันจะดรอปพอทาลงไปบนผิวอะมันจะออกซิไดซ์นิดนึงก็คือสีมันจะเข้มขึ้นจากตอนแรกที่อยู่ในขวดมันขาวอย่างเงี้ยพอทาบนผิวแล้วกลายเป็นพอดีกับผิวมากเลยแล้วสวยมากนะคะเป็นรองพื้นอีกตัวที่แพลวแฮปปี้มากๆนะคะก็ให้เป็นแฟนชูอยากได้รองพื้นที่สบายผิวแล้วก็ให้ผิวดูโกลสวยฉ่ำนะคะธรรมชาติก็แนะนำตัวนี้แบบโอเคมากเลยจริงๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยใครที่กำลังเล็งๆอยู่ก็น่าจะเอาไปเปรียบเทียบจะซื้อดีไม่ซื้อดีก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากรีวิวนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะสามารถให้กำลังใจแพลได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็สามารถไปเจอแพลได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้นะคะไป follow อะไรต่างๆติดตามกันแพลก็โพสอะไรไปเรื่อยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าละกันค่ะบ๊ายบายค่ะ